ما هو الإسلام؟ أريك سسنا أن إسلام. الإسلام هو أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة سبحانه وتعالى. سسنا إسلام نان ก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ด้วยกับเตาฮีดทั้ง3ทั้ง3ทั้ง3ชนิด المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. มุสลิมนั้นจำเป็นที่จะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะต้องไม่ฝ่าฝืนพระองค์อัลมุสลิมลายุมกินอันยะกูนกัลมุชริกีนลาฟิอิติกาดิฮ์วะลาฟิลิบาสิวะลาฟิอามะลิมุสลิมนั้นไม่สามารถที่จะทำหรือว่าเรียนแบบหลักความเชื่อของคนกุฟาร์ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักความเชื่อการแต่งกายหรือว่าประเพณีของพวกเขาالدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. سسنا إسلام نن مي سام كان ريكن. المرتبة الأولى الإسلام. كان ريك ก็คือ سسنا كان ريك ก็คือ إسلام. وأركان الإسلام خمسة. لركن إسلام نن مي 5 ข้อ الشهادتان. شهادة หรือ ว่า كم بتيان 2 كم بتيان. وإقامة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم.และการดำรงการละหมาด5เวลาทุกๆวันวะอิตาอัซซะกาการจ่ายซะกาตวะซอมชะฮ์รอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮัจญ์บัยตุลลอฮิลฮะรอมบิมักกะลิมันอิสตะฏออะอิลัยฮิซะบีลและการประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์อัลฮะรอมที่นครมักกะสำหรับผู้ที่มีความสามารถวะอัลมัรตะบะอัซซานิยะอัลอีมานลำดับขั้นที่2ของศาสนาก็คืออัลอีมานวะอัรกานัลอีมาน6อีมานก็คือการศรัทธามีอยู่6ข้อด้วยกันอัลมัรตะบะอัสซาลิซะลอิห์ซานวัลอิห์ซานรุกนุนวาฮิดส่วนลำดับขั้นที่3ของศาสนานั่นก็คือการอิห์ซานก็คือหลักคุณธรรมมันมีข้อเดียวเท่านั้น